วันนี้พามาร้านขายทุเรียนที่พัทยาค่ะชื่อบ้านเชนทุเรียนนะคะนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันว่ามีทุเรียนมากน้อยแค่ไหนราคาเท่าไหร่ไปชมกันค่ะดูด้านหน้านะคะเนี่ยรถขนทุเรียนยังไม่เอาลงเลยค่ะเขาคงจะเริ่มทยอยลงเรื่อยๆนะคะไม่รู้เขาแยกเกรดแบบไหนเขาแยกใส่เข่งไว้เห็นไหมคะบอกหมอนทองตกไซส์กิโลละ99บาทรอสุกประมาณ 2-4 วันขึ้นไปนะคะแล้วเขาก็จะมีบอกว่าหมอนทองสินค้าทางร้านจะรับประกันให้เฉพาะสุกแล้วเจอลูกค้าแกะผิดทางร้านไม่รับผิดชอบฮ่าฮ่ากลับถึงบ้านให้นำทุเรียนออกจากถุงด้วยนะคะก็บอกวิธีด้วยเห็นไหมคะโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวดูค่ะดูนะคะร้านใหญ่มากแล้วก็ทุเรียนก็เยอะจริงๆนะคะเนี่ยมาเป็นคันรถเลยค่ะแล้วก็เริ่มทยอยขนลงมาอันนี้หมอนสวยกิโลละ169บาทนะคะคัดเกรดหลากหลายค่ะเดี๋ยวไปดูด้านโน้นว่าเป็นยังไงกันบ้างที่แกะไว้ขายแล้วก็มีนะคะอันนี้เล็กๆ เหมือนจะฉ่ำแล้วนะคะอันนี้แพ็คละ200ส่วนในตู้นี้นะคะเขาบอกว่าราคาเนื้อล้วนเกรด B 350บาทถ้าเกรด A ดี520บาทถ้าเกรดพรีเมียม620บาทนะคะรสชาติแต่ละเกรดเขาอธิบายด้วยเห็นไหมคะเกรด B หวานน้อยเกรด E A หวานมันเกรดพรีเมียมหวานมันอร่อยเข้มข้นของรสชาติทุเรียนโอ้มาวันนี้เราจะกินเกรดอะไรกันกินเกรดพรีเมียมไหมที่แกะไว้ขายนะคะเดี๋ยวกินใครซื้อเป็นลูกก็แกะให้ด้วยตู้นี้นะคะเป็นเกรดพรีเมียมค่ะเขาจะเขียนไว้มีนุ่มในหรือกรอบหรือว่าสุกอะไรประมาณนี้เขาก็จะเขียนบอกทุกอย่างนะคะเนี่ยเขาบอกว่าสุกหวานนะคะอันนี้นุ่มในนี่ก็นุ่มในยายเลือกกันเลยอย่างในตู้นี้เกรด A ค่ะก็จะมีบอกว่ากรอบหรือว่าสุกหรือนุ่มในเขาจะเขียนบอกนะคะค่ะหมอนทองซื้อ 3-4 ลูกกิโลละ129บาทเอา1ลูกกิโลละ149นะคะเนี่ยหมอนไซส์สวยว่างั้นเยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆเห็นไหมคะเยอะจริงๆนะคะเนี่ยดูด้านนี้นะคะเขาจะมีบอกด้วยนะคะทุเรียนเป็นยังไงเกรดพรีเมียมเป็นยังไงเกรด A เป็นยังไงเกรด B เป็นยังไงเขาจะอธิบายชัดเจนนะคะใครอยากทานเกรดไหนก็เลือกเอาเลยค่ะอันนี้หมอนนะคะไซส์เนี้ยกิโลละ149บาทนะคะโอ้ยเยอะแยะค่ะทุเรียนบ้านเชนทุเรียนพัทยาใต้นะคะติดถนนสุขุมวิทเลยค่ะ